สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over Top Up ราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร ROX อย่างเช่นเติม145บาทได้ 2,500 เพชร290บาทได้ 5,000 เพชรเติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนำนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็น LINE เพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกโอเคครับเพื่อนๆกลับสวัสดีนะครับชาวแร็กนาล็อก X Next Generation ครับผมวันนี้ครับจะเป็น EP ในเรื่องของว่าเราจะหาการ์ดฟรีนะครับผมได้จากที่ไหนบ้างนะครับโดยที่ไม่ต้องการทำการไปบอทนะครับกับมอนเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ไม่ต้องการทำการไปซื้อในตลาดกลางโฟกัสไปในเรื่องของการ์ดฟ้านะครับในส่วนของการ์ดขาวผมจะไม่พูดนะครับในเรื่องของหอคอยนั่นเองนะครับซึ่งหอคอยนะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วครับเวลาเราลงไปแต่ละด่านนะมันก็จะให้หาสมบัติในบ่อนะครับบ่อที่เป็นสีนะครับในส่วนของสีแดงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหินอัปเกรดส่วนของสีฟ้านะครับก็จะเป็นในเรื่องของเอนชานสีทองไอสีส้มนะครับก็จะเป็นในเรื่องของดีฟายอัปเกรดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสีเขียวนะครับนี่สีเขียวก็จะเป็นในเรื่องของการ์ดนะนี่แหละครับผมที่ผมจะมาโฟกัสนะครับแล้วก็มาพูดให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่าแต่ละชั้นมันมีการ์ดอะไรบ้างในส่วนของการ์ดขาวเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันการ์ดที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะในช่วงกลางๆเกมหรือว่าในช่วงเลทเกมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของชั้นที่80เลยก็แล้วกันนะครับผมซึ่งการแลกการ์ดนะครับเราก็สามารถแลกได้ในแต่ละชั้นนะครับผมที่เราไปได้นะแต่ถ้าชั้น80เนี่ยมันก็จะเริ่มแลกเป็นการ์ดฟ้าได้แล้วนะครับซึ่งการ์ดชั้นแรกนะครับที่เป็นชั้น80เนี่ยที่เราถ้าเราต้องมาถึงด้วยนะครับผมในการเก็บสะสมเราต้องเก็บสะสมขวดสีเขียวนะครับที่เป็นขวดที่ราคาแพงนะครับแพงที่สุดแล้วก็หายากที่สุดนะในส่วนของพวกนี้น่ะมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับผมมันได้เยอะอยู่แล้วในแต่ละวันนะครับที่เราลงใน100ชั้นนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะได้ยากหน่อยนิดนึงถ้าเราซื้อในตลาดกลางเนี่ยมันก็ขวดละ850นะครับมันก็จะเป็นการลงทุนเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าใน400ขวดไม่แนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้เราลงหอคอยวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของชั้นนี้นะครับผมเราจะไม่มากความนะครับผมแล้วผมจะทำเป็น EP ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าการ์ดแต่ละการ์ดมันเยอะนะครับในนี้ผมจะพูดไปแต่ละEP ก็แล้วกันนะครับว่าชั้นนี้มีการ์ดอะไรบ้างชั้นนี้มีการ์ดอะไรบ้างนะครับแต่ละชั้นนะเพราะว่าการ์ดมันเยอะมากครับผมการ์ดฟรีนะเพื่อนๆถ้าใครดูไว้ก่อนนะครับผมเราจะรู้ว่าเราจะไม่ไปเสียเวลากับในการปลดการ์ดนั้นนะครับเราจะไม่ต้องไปเสียเงินกับการ์ดนี้นะครับผมที่เราต้องการอยู่นะครับถ้าเรารู้ก่อนว่าในชั้นนี้มันมีการ์ดอันนี้มีการ์ดอันนี้นะครับเราจะทำให้เราประหยัดเงินได้มากนะครับในการเอาเก็บไปอัพของการ์ดแรกครับก็คือสกอร์เปียนนะครับสกอร์เปียนเนี่ยเป็นการ์ดที่อยู่ในอาวุธนะครับเพื่อนๆที่สามารถการ์ดนี้ไปใช้ได้นะครับสกอร์เปียนก็เป็นการ์ดที่ใช้ในการเกมนะแต่ยังไม่เอ็นเกมเท่าไหร่ครับเพราะว่าคงไปในการโจมตีนะครับถ้าเอ็นเกมเนี่ยก็ผมเชียร์ในเรื่องของการไปเอาไปอัปเกรดในเรื่องของอาวุธเงามากกว่านะครับผมมันจะช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าเรามีก็เก็บไปใช้ก็ได้นะครับในการ์ดในส่วนของการ์ดสกอร์เปียนนะครับผมมันใช้ในอาวุธดีซึ่งในอาวุธเราก็ต้องเน้นดาเมจอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าใครชอบนะครับในเรื่องของสกอร์เปียนก็สามารถเก็บไว้แลกได้นะส่วนต่อมานะครับผมในการ์ดตัวที่2ก็คือการ์ดงูนั่นเองนะครับไซมิเดอร์นะครับผมเป็นการ์ดที่ใส่ในอาวุธนะครับผมแต่ในอาวุธก็จะเป็นในเรื่องของไฟนอลแฮทนะครับผมในเรื่องของการลดคูลดาวน์นะ 3 บวกกับ 3% เลยทีเดียวนะครับผมก็เพื่อนๆคนที่เล่นวิสาทนะก็ตามหาการ์ดได้อยู่ก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับผมเสียวไว้แลกดีกว่านะครับผมในส่วนของการ์ดที่3ก็จะเป็นในเรื่องของแมกโนเลียนะครับผมในการ์ดเฟนันคินะสายคิซะส่วนใหญ่นะครับผมก็จะใช้การ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดยอดนิยมนะในการอัดเข้าไปในอาวุธนะครับบางคนใส่2ใบบางคนใส่3ใบนะถ้าหาอนุวิทย์ไม่ได้ประมาณนี้ครับผมในเรื่องของการ์ดที่4นะครับผมก็จะเป็นการ์ดมดเหลืองนั่นเองนะการ์ดแอนนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของคริติคอลนะครับแอคแท็กบวกไปตรงๆ 3% นะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่มันดีหน่อยขึ้นมาก็คือในเรื่องของไฟนอลนะครับพีเพนนะในเรื่องของจอกรอบบวก 3% นะครับเป็นค่าไฟนอลนะอันนี้ก็จะดีพอสมควรนะครับผมต่อมานะครับเป็นการ์ดที่5ก็จะเป็นในเรื่องวาร์ดอนนะครับวาร์ดอนก็เป็นการ์ดที่นิยมในช่วงกลางเกมนะครับก็การ์ดนี้ก็จะใช้ดีอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็จะบวกค่า physical attack ตรงๆนะครับผมไปอยู่ที่ 3% แล้วก็ไฟนอลนะครับไฟนอล physical damage bonus นะครับบวก 3% ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจของวาร์ดอนนะครับในเรื่องของไฟนอลนะก็
สายดาเมจส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเล่นในเรื่องของค่าไฟนอลฟิสิคอลดาเมจโบนัสนะครับ 3% มานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการ์ดเมดิน่านะครับผมซึ่งการ์ดเมดิน่าเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของค่าฟิสิคอลแอทแทคนะครับบวกไปตรงๆอยู่ที่ 6% นะครับอันนี้ก็ถ้าจะใช้นะครับก็ถ้าไม่มีวาดอนก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีวาดอนก็แนะนำให้เป็นวาดอนนะครับเพราะว่าวาดอนเขาให้ค่าไฟนอลนะครับค่าไฟนอลโบนัสนะจะดีกว่าการที่เราเอาค่าแอทแทคบวกเข้าไป 6% นะครับผมอันนี้มันเป็นบวกตรงๆนะมันไม่ใช่ค่าไฟนอลมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าให้เชียร์นะผมเชียร์ในเรื่องของวาดอนมากกว่านะครับผมโอเคก็ในส่วนของการ์ดต่อมานะครับผมก็เจ้าตัวนี้นะครับผีกระดูกธนูนะอาร์เชอร์สเคเลตันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของเมจิกแอทแทคบวกไปที่ 3% นะครับแล้วก็ค่าไฟนอลเมจิกเพนนะครับบวก 3% เลยทีเดียวนะก็จะคล้ายๆกันนะครับในส่วนของสายดาเมจนะก็จะคล้ายๆกันนะครับผมโอเคก็การ์ดต่อมานะครับของแพ็คนี้นะอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าอันนี้เป็นแพ็คที่สามารถแรกของถ้าเรามาถึงชั้น80นะครับที่เราสามารถเป็นแพ็คแรกนะที่ให้การ์ดฟ้านะครับผมที่ให้แลกการ์ดฟ้าได้เดี๋ยวแพ็คที่2ที่3เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละแพ็คก่อนครับโอเคครับในส่วนของการ์ดที่8นะครับก็จะเป็นการ์ดของหมาป่านะครับในเรื่องของสวมใส่ในเรื่องของอาวุธนะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสายวิสัชนะครับที่ตามหาเมจิกเอ็กแท็กบวก 3% นะครับแล้วก็ไฟนอลเมจิกดาเมจโบนัสนะครับบวกอีก 3% อันนี้ให้เชียร์ก็ผมเชียร์หมาป่านะครับมากกว่านะแล้วก็ในส่วนของการ์ดสุดท้ายนะครับของแพ็คนี้นะการ์ดสุดท้ายของแพ็คนี้ก็จะเป็นการ์ดของเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ไปฟาร์มตัวนี้อยู่นะครับผมเจ้าตัวงัวตัวนี้นะครับมิโนเรียนเป็นการ์ดที่บวกค่าเมจิกแอทแทคนะครับบวกไปที่ 6% นะครับอันนี้เป็นค่าเมจิกแอทแทคที่บวกไปตรงๆ 6% นะโอเคครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแพ็คนี้ก็เป็นการ์ดมีการ์ดที่น่าสนใจอยู่นะครับของสายส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสายคลินะครับผมสายคลิดาเมจนะแล้วก็สายไฟนอลนะครับผมไฟนอลดาเมจนะครับแล้วก็สายเจาะเกาะนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นในส่วนของการ์ดของชั้นนี้นะครับที่น่าสนใจนะผมก็ได้นำมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับ EP หน้าผมจะพูดในเรื่องของการ์ดที่อยู่ในชั้นนะครับผมเพราะว่ามันพูดใน EP เดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับผมเพราะว่าผมต้องทำเป็นคอนเทนต์ไม่เกิน 7-8 นาทีนะครับผมแต่ถ้ามันเกิน8นาทีเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะอันนี้ผมก็เลยทำเป็นคลิปนะครับผมในคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ในช่วงของการ์ดนะครับแต่ละชั้นนะครับถ้าให้พูดหมดนี่มันเยอะมากเกินไปครับมันพูดใน EP เดียวไม่ได้นะทุกคนต้องเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP หน้าครับเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของชั้นที่80เหมือนกันครับแต่เป็นอีกแพ็คนึงนะครับจะมีการ์ดอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับใน EP หน้า EP นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการเลือกการ์ดหรือว่ากำลังตัดสินใจนะครับในการซื้อการ์ดถ้ามีการ์ดตัวไหนที่สามารถตรงสายเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องซื้อนะครับแนะนำนะเก็บขวดนะครับเขียวมาแลกดีกว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม